สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมัคคุา58นะครับโจทย์บอกว่าผลบวกของคําตอบทั้งหมดของสมการ x ยกกําลัง log x ฐาน2บวกด้วย1เท่ากับ64เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ถามหาผลบวกของคําตอบทั้งหมดนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังข้อนี้เลยคือการเขียนวงเล็บตัวข้างบนนี้มันไม่ใช่เอา x แล้วบวก1แล้วค่อยมาอยู่ใน log นะมันคือ x แล้วก็ยกกําลัง log x ฐาน2อย่างนี้ แล้วหลังจากนั้นคือบวก1แบบนี้เท่ากับ64ซึ่งถ้าพี่แบงค์ใส่วงเล็บให้ชัดเจนมันจะกลายเป็นแบบนี้ออกมาก่อนทีนี้ตัวนี้มันมีเงื่อนไขของหลังล็อกทันทีเลยนะ x ที่อยู่หลังล็อกแปลว่า x ต้องมากกว่า0นะครับเขียนเตือนเตือนตัวเองไว้ก่อนหลังจากนั้นตัวนี้พี่แบงค์เห็นว่าอันนี้มันมีล็อกฐาน2อ,อยู่พี่แบงค์เลยใส่ล็อก ฐาน2เข้าไปทั้ง2ข้างนะครับตัวนี้ก็คือใส่ล็อกฐาน2เข้ามาที่ฝั่งนี้ด้วยแล้วตามกฎของล็อกเราสามารถเตะเลขชี้กำลังตัวนี้ลงไปอยู่ข้างหน้าได้ดังนั้นมันก็จะเขียนว่าเป็นล็อก x ฐาน2บวกด้วย1ลงมาคูณกับล็อก x ฐาน2 ซึ่งฝั่งนี้64อ่ะมันคือ2ยกกำลัง6ฐาน2อยู่แล้วพี่แบงค์ก็ใช้กฎข้อเดียวกันคือเอาเลขยกกำลังลงมาอยู่ข้างหน้าตัวนี้ก็คือ6แล้วก็ล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2ได้1แปลว่าฝั่งนี้ก็คือ6ซึ่งตัวนี้คือล็อก x ฐาน2บวกด้วย1แล้วคูณอยู่กับ l o อก x ฐาน2ถ้าพี่แบงก์กำหนดให้มองง่ายขึ้น ไปมองว่า l o อก x ฐาน2ตัวนี้เนี่ยมองให้มันคือ a เล็กแปลว่ามันคือ a เล็กบวก1คูณอยู่กับ a เล็กปะครับคือกำหนดให้ a เล็กคือ l o g x ฐาน2หลังจากนั้นพี่แวงก็แก้สมการเหมือนเป็นพหุนามธรรมดาก็คือกลายเป็นกระจาย a เข้ามาเป็น a กํลัง2บวก a ย้าย6กลับมาลบแยกตัวประกอบก็คือ a บวก3แล้วก็ a ลบ2เท่ากับ0 แปลว่า a มีค่าเท่ากับลบ3หรือ a มีค่าเท่ากับ2แต่อย่าลืมนะ a ของเราคือล็อกฐาน2กับล็อกฐาน2มีค่าเท่ากับ2แปลว่า x มีค่าเท่ากับ2ยกกำลังลบ3ซึ่งก็คือกลายเป็น1ส่วน2กำลัง3หรือก็คือ1ส่วน8ฝั่งนี้ x เท่ากับ2ยกกำลังสองก็แปลว่า x เท่ากับ4 ซึ่งมันมากกว่า0นทั้ง2ตัวแปลว่าตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วตัวนี้ก็ใช้ได้ดังนั้นพี่แบงค์เอา1ส่วน8บวก4ก็เลยกลายเป็น1บวก32ส่วน8ซึ่งก็คือกลายเป็น33ส่วน8เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงค์เฉลยข้อ1นะครับข้อนี้ก็อย่าลืมเรื่องของการเทคล็อกลงมาทั้ง2ข้างเนื่องจากข้อนี้เห็นมันเป็นฐาน2อ,อยู่เลยใส่ล็อกฐาน2เข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้ ตัวล็อกที่อยู่ข้างบนเนี้ยลงมาอยู่ที่พื้นเหมือนกับตัวอย่างนี้ได้จะได้ช่วยให้เรากลายเป็นการคูณธรรมดานะครับโอเคตอบข้อ1น,นะครับ